ครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องทาง Facebook Live ด้วยนะครับผมชื่ออ๋องนะครับนะวันนี้ก็มีความยินดีมากนะครับแล้วก็เป็นสิทธิพิเศษนะครับที่ผมได้มาร่วมรับใช้กับพี่น้องที่คริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรีนะครับแล้วก็จะได้มาแบ่งปันพระคำของพระเจ้าในวันนี้ด้วยจริงๆผมพี่น้องหลายคนอาจจะเคยเห็นผมบ้างนะครับแต่ผมแต่งตัวไม่ค่อยเหมือนอาจารย์เท่าไหร่นะผมก็ใส่เสื้อยืดกางเกงเก่าๆเพราะว่าเตรียมมาป้อนข้าวลูกนะครับคือลูกผมอายุตอนนี้1ขวบนะครับคนเล็กนะครับแล้วคนที่2เนี่ย3ขวบ8แล้วเราก็อยู่ในช่วงกำลังปรับตัวในการเป็นครอบครัวที่รับใช้พระเจ้าด้วยทำงานด้วยเลี้ยงดูลูกด้วยนะครับก็อีลุงตุงนางแต่ว่าสนุกมากนะครับ แล้วก็ถ้าเบื้องหลังผมนิดหน่อยผมก็เคยเป็นสัตวแพทย์นะครับแล้วก็ดูแลทางด้านฟาร์มปศุสัตว์อะไรอย่างนี้นะครับผมไม่ค่อยชอบบอกใครเท่าไหร่นะเพราะว่าเวลาผมบอกว่าผมเป็นสัตวแพทย์ทีไรเนี่ยชอบมีคนตามผมไปจับสัตว์แปลกๆนะครับบอกเจองูก็ตามผมนะฮะเจออะไรก็ตามผมแล้วผมก็โอ้งั้นก็เรียกกทม.ดีกว่านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันพ่อนะครับก็คงจะไม่มีอะไรที่ดีไปกว่าการที่เราระลึกถึงพระคุณของพ่อนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อของเราไม่ว่าเราจะมาจากครอบครัวแบบไหนก็ตามมีพ่อที่อยู่ครบหน้าครบตาหรือไม่มีก็ตามเราเกิดมาเพราะคนบางคนที่สร้างเราขึ้นมาและมากกว่านั้นเราระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยนะครับเพราะวันที่5ที่ก็เป็นวันประสูติของพระองค์และมากกว่านั้นเราคิดถึงพระเจ้าที่เป็นพ่อของเราด้วยพระคำของพระเจ้าที่จะมาถึงเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมโชว์หน้าพ่อผมหน่อยดีกว่าถ้าท่านไม่ได้อยู่กรุงเทพนะครับก็คงจะมีโอกาสได้มาร่วมกับเราน้อยนะฮะอาจจะขอหน้าพ่อผมหน่อยนะฮะนี่พ่อผมนะฮะเป็นคนจีนนะครับแล้วก็เราอยู่ในที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็นี่ผมตอนลูกสาวผมเกิดนะครับก็อยู่ที่โรงพยาบาลศรีราชตอนนั้นแล้วลูกสาวคนโตชื่อมะลินะครับแล้วคนเล็กชื่อบัวที่เราเพิ่งถวายบุตรไปตอนเด็กๆเนี่ยผมคุยกับพ่อไม่รู้เรื่องเลยนะครับคือเรามีเวลาด้วยกันไม่เยอะนะครับคุณพ่อผมก็ทำงานกลับมาบ้านนะครับผมก็อยู่กับแม่เป็นหลักแล้วผมจำได้ตอนเป็นวัยรุ่นนะฮะคุยกันไม่ได้เลยก็คือกินข้าวนี่แทบจะคว่ำโต๊ะกันตลอดเลยนะครับแล้วก็ผมก็ไม่อยากจะกินข้าวที่บ้านเพราะว่ามันน่าเบื่อคุยนานนะครับพ่อผมเนี่ยเป็นครูนะครับสอนวิชาประวัติศาสตร์นะครับเพราะนั้นไม่ว่าจะถามเรื่องอะไรเนี่ยแกเล่าประวัติศาสตร์หมดเลยนะครับเพราะนั้นเวลาคุยกันไปเนี่ยแกก็เล่าไปเรื่อยนะครับเล่าผมถามนิดเดียวแกเหมือน Google เลยฮะก็ลากไปประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองสังคมนะครับผมก็เบื่อมากแล้วตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนนะผมก็เลยจะโดดการกินข้าวเย็นที่บ้านเพราะว่าเราน่าจะกินข้าวด้วยกันนะครับผมก็อยู่กับเพื่อนซะเยอะผมก็ไม่ชอบเลยที่จะมีแบบนั้นแต่พี่น้องเชื่อไหมโตมาผมเหมือนเขาเป๊ะเลยตอนนี้ใครกินข้าวกับผมนี่โอ้โหเบื่อผมมากเลยนะครับก็ผมก็คุยแล้วเวลาเรากลับบ้านไปเนี่ยตอนนี้ผมนานๆกลับบ้านทีนะครับเราก็กลับบ้านไปเราก็กินข้าวแล้วก็คุยกับพ่อเนี่ยคุยนานจนแม่ต้องบอกเลิกคุยแล้วกินมื้อเช้าเสร็จนี่จะกินเที่ยงยังไม่เลิกคุยนะครับแล้วพอกินเที่ยงเสร็จก็ไปกินน้ำชาตอนบ่ายอีกแล้วก็กินตอนเย็นอีกแล้วตอนนี้เราก็กลับคืนดีกันเพราะพระคุณของพระเจ้าเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ตอนนี้ผมก็ตั้งใจที่จะเป็นพ่อที่ดีในส่วนที่พ่อผมถ่ายทอดมาในส่วนที่ผมเรียนรู้จากพ่อในสมัยใหม่ด้วยและพี่น้องครับตัวผมเองก็ดูแลลูกสาว2คนแล้วไม่ว่าผมรักลูกสาวผมสุดใจแค่ไหนนะครับผมว่าเอาว่าผมตายแทนได้ก็แล้วกันแต่พี่น้องเชื่อไหมเราก็ยังทำผิดพลาดต่อกันและกันเสมอเลยผมทำผิดกับลูกสาวผมทั้งวาจานะครับทั้งความคิดและบางครั้งร่างกายด้วยเราก็เสียใจว่าทำไมเรารักกันไม่ได้นะทั้งที่ผมรักเขาสุดหัวใจนะครับแต่บางครั้งความรักเราทำไมมันถึงไม่สมบูรณ์แบบเลยพี่น้องครับปรากฏการแบบนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์เนี่ยสะท้อนถึงความไม่สมบูรณ์ที่พวกเราไม่รู้จักความรักของพระเจ้าด้วยเราไม่รู้จักพระเจ้านานเกินไปแล้วพี่ติ๊กเพิ่งไม่รู้จักพระเจ้ามา52ปีใช่ไหมเพิ่งมารู้จักพระเจ้าก็ไม่นานและโลกนี้ทั้งโลกเนี่ยไม่รู้จักพระเจ้ามานานมากเราไม่รู้จักพระผู้สร้างของเราเราไม่รู้จักว่าพระองค์ทรงเป็นใครเราจึงมีภาพลักษณ์ของพระเจ้ามากมายเรามีภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่เป็นผู้พิพากษาเรามีพระเจ้าที่เราต้องทำงานหนักเพื่อให้พระองค์พอใจต้องถวายสัตว์เยอะๆต้องถวายเลือดนะครับต้องทำงานหนักเพื่อให้พระเจ้าองค์นี้พอใจพี่น้องเคยดูหนังจีนไหมครับถ้าจะตามหาพระเจ้าเนี่ยต้องปีนเขานะครับจะต้องขึ้นเขากี่ลูกเพื่อจะได้ไปตามหาพระเจ้าได้ไอ้ความเข้าใจและความแปลกๆในเรื่องราวของพระเจ้าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่รู้จักพระองค์มานานมากเลยแล้วพี่น้องครับพระธรรมในเทศนาในเช้าวันนี้
คือเรื่องหัวข้อของการเชื่อมั่นในตัวของพ่อเชื่อมั่นในตัวของพ่อซึ่งคือพระเจ้าพระบิดาของเราผมเชิญชวนพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่5ถึง15นะครับมัทธิวบทที่6ข้อที่5ถึง15เราอ่านสลับกันดีไหมครับมันค่อนข้างยาวนะครับผมเชิญชวนพี่น้องยืนขึ้นนะครับแล้วเราจะอ่านสลับกันนะครับผมอ่านข้อที่5ก่อนแล้วพี่น้องอ่านข้อที่6นะครับสลับจนถึงข้อที่15นะครับเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคดเพราะเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามมุมถนนต่างๆเพื่อจะให้คนทั้งปวงเห็นเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพวกเขาได้บำเหน็จของเขาแล้วผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบำเหน็จแก่ท่านแต่เมื่อพวกท่านอธิษฐานอย่าพูดพร่อยๆซ้ำซากเหมือนบรรดาคนต่างชาติเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจึงจะโปรดฟังอย่าเหมือนพวกเขาเลยเพราะว่าสิ่งไรซึ่งพวกท่านจำเป็นพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านจะทูลต่อพระองค์เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้และขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์และขออย่านำทรงนำพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้ายเพราะว่าถ้าพวกท่านให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านด้วยแต่ถ้าพวกท่านไม่ได้ให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านจะไม่ทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านเหมือนกันเราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงดียอดเยี่ยมผู้ทรงรักเราให้เราเข้าใจหัวใจของพระองค์และชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมเราอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนขอเชิญนั่งนะครับพี่น้องครับในตอนนี้ผมนำคำอธิษฐานที่พระเยซูทรงสอนสาวกอธิษฐานแต่แน่นอนว่ามันมีคำที่เด่นชัดขึ้นมาในคำอธิษฐานนี้นะครับก็คือคำว่าอะไรครับพระบิดาพระบิดาก่อนที่เราจะเข้าใจเนื้อหาของการอธิษฐานเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าพระเยซูทรงพูดกับใครในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อที่23ถึง25เนี่ยบอกว่าพระเยซูได้เสด็จไปทั่วแคว้นกาลิลีทรงสั่งสอนในธรรมศาลาของพวกเขาทรงประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและทรงรักษาบรรดาโรคภัยไข้เจ็บของชาวเมืองให้หายกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วประเทศซีเรียพวกเขาจึงพาคนทั้งหลายที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆพวกที่เจ็บปวดทรมานพวกที่ถูกผีเข้าพวกที่เป็นลมบ้าหมูและเป็นอัมพาตมาหาพระองค์พระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หายและมีมหาชนติดตามพระองค์ซึ่งมาจากแคว้นกาลิลีแคว้นทศบุรีกรุงเยรูซาเล็มแคว้นยูเดียและแม่น้ำจอร์แดนฝากตะวันออกอันนี้คือบริบทของคนฟังพระเยซูนะครับที่พระเยซูทรงเสด็จขึ้นไปบนภูเขาประทับแล้วก็เริ่มสอนว่าสาวกหรือแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นยังไงบ้างพี่น้องครับถ้าพี่น้องเป็นพระเยซูคริสต์และเทศนาให้คนแบบนี้ฟังพวกเขาเป็นใครบ้างครับพวกเขาเป็นคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆพวกเขาเป็นพวกที่ถูกผีเข้าลมบ้าหมูเจ็บปวดทรมานแล้วเยอะไหมครับพี่น้องเยอะนะครับเป็นมหาชนที่เข้ามารอฟังคำสอนของพระเยซูท่านถ้าสารสัมพันธ์ชมรีเชิญผมเทศนาครั้งแรกนะครับแล้วพี่น้องอยู่ดีก็เป็นลมบ้าหมูนะครับผีเข้าลมชักนะครับผมว่าเป็นน่าจะเป็นที่ประชุมที่วุ่นวายมากแต่ในความวุ่นวายเหล่านั้นนะครับพระเยซูบอกว่าพวกเรามาสิแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าพระบิดาอธิษฐานกับพระเจ้าพระบิดาพี่น้องครับในภาษาไทยในพระคัมภีร์ภาษาไทยเนี่ยใช้ราชาศัพท์ก็คือพระบิดาใช่ไหมครับมีใครกลับไปที่บ้านเรียกพ่อว่าพระบิดาไหมครับไม่มีนะครับแต่จริงในภาษาเดิมเป็นคำง่ายๆเป็นคำที่เรียบง่ายก็คือป้าป้าพ่อธรรมดาพี่น้องนึกสภาพนะครับคนที่เป็นเจ็บป่วยมากมายพระเยซูเชิญชวนว่ามาสิมาเรียกพระเจ้าว่าพ่อแล้วอธิษฐานกับพระองค์สิ่งนี้จับความสนใจของผมมากนะครับเพราะเราคิดมีความคิดว่าถ้าเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าเราจะเข้าหาพระเจ้านั้นมันเป็นความซับซ้อนหรือเปล่าครับเราต้องมีคำพูดแบบไหนถึงพระเจ้าถึงจะพอใจเราต้องดีแค่ไหนพระเจ้าจึงจะทรงฟัง
แต่พระเยซูบอกใจเย็นๆและเข้ามาหาพระเจ้าพระบิดาผมจึงเป็นในเทศนาในเช้าวันนี้ผมจึงบอกคิดว่ามันจะมีความมั่นใจที่เราเรียนรู้จากคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์ได้เนี่ยอย่างน้อย3ด้านนะครับอย่างน้อย3ด้านเพราะว่าคำอธิษฐานเนี่ยสะท้อนออกมาว่าเราเป็นใครพระเจ้าเป็นใครเราจะสัมพันธ์อย่างไรกับพระองค์และพี่น้องครับคำเทศนาวันนี้จะเป็นข่าวประเสริฐมาถึงครอบครัวของเราและความเป็นพ่อของเราด้วยเพราะเมื่อเราเรียนรู้จักพระเจ้าที่เป็นพ่อที่แท้จริงแล้วครอบครัวของเราและชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปประการแรกนะครับก็คือความมั่นใจในพระเจ้าเนี่ยอยู่ที่พระเจ้าเป็นพ่อที่รู้จักเราพระเจ้าเป็นพ่อที่รู้จักเราในข้อที่5ถึง8บอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนคนหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามมุมถนนเพื่อจะให้คนทั้งปวงเห็นเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วเมื่ออธิษฐานจงเข้าไปชั้นในแล้วอธิษฐานกับพระเจ้าในที่ลี้ลับอันที่2บอกอย่าพูดพร่อยๆซ้ำซากเหมือนคนต่างชาติเพราะเขาคิดว่าพูดมากแล้วพระเจ้าพระของเขาจะฟังอย่าเป็นเหมือนเขาเลยพระบิดาทรงทราบแล้วทราบแล้วพี่น้องครับพระคัมภีร์ได้พูดถึงคน2กลุ่มที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้ากลุ่มแรกก็คือคนหน้าซื่อใจคดและกลุ่มที่2ก็คือคนต่างชาติอันนี้ไม่ได้บอกถึงคนหลายๆชาติมาเชื่อพระเจ้าไม่ได้แต่คนต่างชาติในความหมายนี้ก็คือคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าที่ไม่ใช่คนยิวนั่นเองเพราะนั้นประการแรกที่เรารู้ว่าเมื่อพระเจ้ารู้จักเราเราจึงไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้พระเจ้ารักหรือเพื่อให้เรามีค่ากับพ่อเลยพี่น้องครับในตอนที่คนยิวเข้ามาอธิษฐานนั้นเขาคิดว่าเขาต้องอธิษฐานด้วยท่าทีอย่างไรนะครับมันจึงสะท้อนออกมาทำให้เขาออกไปยืน อธิษฐานตามถนนต่างๆเพื่อให้คนยอมรับเขามากขึ้นพวกเขาต้องการบำเหน็จในการที่คนบอกว่าเขาอธิษฐานได้ถูกต้องดำเนินติดตามพระเจ้าได้ถูกต้องมากกว่าสนใจว่าพระเจ้าที่เขารู้จักนั้นรู้จักเขาจริงๆยังไงบ้างพี่น้องครับคำอธิษฐานที่พระเยซูบอกว่าให้เราเข้าไปในห้องชั้นในเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้เราอธิษฐานในที่ประชุมแบบนี้ไม่ได้นะครับแต่แปลว่าเมื่อเราต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเราอธิษฐานถูกต้องแล้วมีค่าพอเราจะเริ่มสูญเสียโฟกัสหรือสูญเสียความเข้าใจว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าของเราคิดกับเรายังไงคิดกับเรายังไงพี่น้องครับเราอยู่ในยุคสมัยหรืออยู่ในวัฒนธรรมของการที่เราตัดสินกันด้วยประสิทธิภาพประสิทธิภาพตอนที่เราเกิดมาเป็นทารกเล็กๆนะครับทารกเล็กๆก็จะได้ยินคำจากพ่อจากแม่ว่าดีน่ารักถูกต้องสุดยอดเลยเมื่อเขาทำอะไรครับเมื่อเขาทำสิ่งที่ถูกต้องเช่นเขาดื่มนมเก่งเช่นเขาทานอาหารได้เยอะเช่นเขาเชื่อฟังเราคำที่พ่อแม่มอบให้หรือสังคมมอบให้ก็คือดีใช่ไหมครับดีแต่ถ้าทำอีกแบบนึงก็อาจจะโดนอีกแบบนึงอาจจะเป็นมือสักเพียนึงอาจจะเป็นการลงวินัยอาจจะเป็นคำพูดว่าไม่น่ารักเลยไม่น่ารักเลยพอเราเข้าไปในโรงเรียนเราก็มีระบบของเกรดมาวัดว่าคุณเป็นนักเรียนแบบไหนนะครับถ้าคุณเป็นนักเรียนที่ดีคุณก็อาจจะมีดาวติดมีสติ๊กเกอร์ติดแล้วคุณก็อาจจะได้นั่งหน้าห้องหรือไม่มีแบบประเมินการเรียนมานะครับคุณก็สามารถเดินยืดได้แล้วก็ไปโชว์ทุกคนได้ว่าเราเป็นนักเรียนที่ดีผมเรียนในโรงเรียนที่มีคนในห้อง60คนนะฮะผมก็คิดว่ามีคนเรียนหนังสืออยู่ประมาณ5คนนะครับข้างหน้านะครับที่เหลือก็คือไม่มีใครได้เรียนเลยแล้วก็นอนเพราะว่าห้องก็ใหญ่มากแล้วเราก็ถูกตัดสินแล้วว่าเราไม่น่าจะเรียนรู้เรื่องเราก็เลยค่อยๆห่างไปเรียกแต่คนที่เรียนรู้เรื่องนะครับพอเราเข้ามาทำงานเราก็ถูกประเมินอีกว่าเราทำงานดีหรือไม่ดีเรารับโล่เมื่อทำงานครบกี่ปีใช่ไหมครับเราได้รับบำเหน็จเป็นโบนัสเราได้รับการเลื่อนขั้นเราอยู่ในวัฒนธรรมแบบนี้ตั้งแต่เกิดและอาจจะถึงตายเลยก็ได้ทำให้เราไม่เข้าใจวัฒนธรรมของแผ่นดินของพระเจ้าว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นไม่ได้มองคนที่ประสิทธิผลแน่นอนครับพระเจ้าบอกว่าให้เราสัตย์ซื่อและทำงานอย่างสัตย์ซื่อและเกิดผลมากนะครับแต่คุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นเลยคุณค่าในตัวตนของเราพระเจ้าเป็นพ่อที่มองเรามีค่าทั้งที่เราไม่มีอะไรจะพิสูจน์ตัวเองได้เลยพี่น้องนี่คือข่าวประเสริฐนะครับพี่น้องนี่คือข่าวดีที่มาถึงพวกเราทุกคนคือในวันที่เรายังไม่มีอะไรเลยในการที่จะไปบอกว่าพระเจ้าช่วยมารักฉันหน่อย
พระองค์รักเราเรียบร้อยแล้วพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าจึงบอกว่าเมื่อท่านอธิษฐานอย่าไปซับซ้อนเมื่อท่านอธิษฐานอย่าไปแคร์คนอื่นมากว่าจะมองพวกท่านยังไงแต่เข้ามาหาพระเจ้าแล้วเรียกพระองค์ว่าพ่อเพราะพระองค์ทรงรู้จักเราดีพระองค์ทรงสร้างเราพระองค์ทรงรู้จักเราดีและในสายตาของพระองค์นั้นเราตัวตนของเราในสาธารณะและตัวตนของเราที่บ้านหรือส่วนตัวกับพระองค์นั้นเป็นคนคนเดียวกันอย่าให้มีอะไรมาทำให้เราดีเกินไปหรือใหญ่เกินไปที่จะเข้าหาพระเจ้าอย่างง่ายๆพี่น้องลองนึกสภาพนะครับเรากลับไปที่บ้านถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดจะเข้าใจนะครับผมกลับไปที่บ้านนะครับอยู่นอกบ้านผมก็เป็นหมอผมก็เป็นอาจารย์สอนโรงเรียนพระคริสตธรรมนะครับแต่พอกลับเข้าบ้านผมเป็นใครครับผมเป็นลูกนะครับบางทีแหมก็ผมก็จะ40แล้วนะแม่ยังทำตัวผมเหมือนเด็ก12อยู่เลยกินข้าวหรือยังนะนอนเป็นยังไงนะครับแต่นั่นคือความรักแบบเรียบง่ายที่อยู่ที่บ้านของเราพระเจ้าคิดกับพี่น้องแบบนั้นเลยพระองค์ทรงมองเราไม่มีใครที่แข็งแรงและยิ่งใหญ่จนจะภาพพจน์ของพระเจ้าที่เป็นพ่อนั้นจะหายไปพระเยซูคริสต์จึงบอกแบบนี้ครับพี่น้องว่าใครก็ตามที่ปรารถนาจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ให้เป็นเหมือนเด็กเล็กไม่ใช่บอกว่าให้เราไม่เติบโตนะครับไม่ใช่นะครับแต่เด็กเล็กไม่มีฟอร์มครับพี่น้องเด็กเล็กไม่มีฟอร์มในการเข้าหาพ่อแม่เลยลูกผมเสียใจก็วิ่งเข้ามากอดผมลูกผมดีใจก็กระโดดอยากให้ผมเห็นความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าจึงเรียบง่ายแบบนั้นเราเป็นเหมือนเด็กเล็กๆที่เข้าหาพระเจ้าที่เป็นพ่อเพราะพระองค์ทรงรู้จักเราดีนี่เป็นประการที่หนึ่งนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในการที่พระองค์ทรงรู้จักเราดีนั้นเราจึงสามารถวางใจได้ว่าชีวิตของเรานั้นปลอดภัยและได้รับการเลี้ยงดูข้อบทที่6ข้อที่11บอกว่าขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้พี่น้องครับเป็นคำอธิษฐานที่ประหลาดมากเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพูดถึงเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาข้าพระองค์หลายขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะแต่พอถัดมาพูดถึงป้าป้าขอข้าวกินหน่อย พี่น้องว่าตลกไหมครับนี่ไม่ใช่เรื่องที่ธรรมดาเลยนะครับจะมีใครล่ะครับที่ขอข้าวจากพระกินที่พระเจ้าของเขากินแต่พระเจ้าอยากให้เราตระหนักชัดเจนว่าใช่แล้วชีวิตของเราได้รับการเลี้ยงดูจากพระเจ้าขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์เฉพาะวันนี้เท่านั้นเองเด็กเล็กๆจะไม่คิดเยอะครับพี่น้องว่าเดือนหน้าจะมีโปรโมชั่นที่ไหนออก พี่น้องมีแต่ผู้ใหญ่ใช่ไหมครับนะเราซื้อคูปองจะกินล่วงหน้านะครับเด็กๆรู้ว่าป้าวันนี้กินอะไรดีป้าเย็นนี้กินอะไรดีและความเรียบง่ายแบบนั้นเองทำให้เราไม่กระวนกระวายว่าเราจะเอาอะไรกินอะไรดื่มอะไรนุ่มหงมัทธิวบทที่6ข้อที่31ถึง33บอกว่าเหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าคนต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงแต่ว่าพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าพวกท่านต้องการสิ่งเหล่านี้ผมเตรียมของให้ลูกสาวไปโรงเรียนเนี่ยผมรู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรบ้างเขาต้องการนม2กล่องนะครับและลูกสาวผมเป็นเด็กที่กินนมน้อยกว่าชาวบ้านนะครับก็จะกินนมกล่องใหญ่1กล่องแล้วก็กล่องเล็ก1กล่องผมรู้ดีที่สุดเพราะผมเป็นคนจัดเตรียมให้เขาทุกวันในการไปโรงเรียนครับพระเจ้าบอกเราว่าถ้าคนที่ไม่รู้จักพระองค์เขาก็จะกระวนกระวายว่าจะเอาอะไรกินอะไรดื่มอะไรนุ่งห่มแต่พระบิดาของท่านหรือพ่อหรือป้าป้าของท่านรู้แล้วว่าท่านต้องการอะไรเพราะพระเจ้าทรงรู้จักเราไงครับพี่น้องพระองค์ทรงรู้จักเราแล้วว่าเราต้องการอะไรที่จำเป็นเราต้องการได้รับอะไรเพื่อชีวิตเรานั้นเติมเต็มและมีความสุขพระองค์ทรงรู้หน้าที่เราคือวางใจผมจะรู้สึกไม่สบายใจถ้าลูกสาวผมบอกว่าไม่ต้องมายุ่งนะครับเนี่ยลูกสาวผมก็3 ขวบ 8เลยนะครับถ้าเขาบอกไม่ป้าไม่ต้องมายุ่งกับผมผมบอกโอเคเนี่ยอาจจะต้องมีวันหนึ่งนะครับถ้าลูกสาวผมสัก14 15นะครับคงจะมีวันที่เขาบอกว่าป้าไม่ต้องมายุ่งได้แล้วแต่พี่น้องครับในวันที่เรายิ่งเติบโตขึ้นความเป็นเด็กของเราจะยังอยู่เพราะความเป็นเด็กนั้นทำให้เราไว้วางใจในพระเจ้าผมเคยพาลูกสาวไปแข่งคลานนะครับพี่น้องเคยพาไปไหมฮะที่งานเบบี้เบสบายนะครับ
ผมมีภาพนี่อันนี้นะฮะตอนนั้นมารีก็สัก6-7ขวบนะครับไอ้6-7เดือนนะฮะกติกาง่ายมากคือเด็กห้ามเดินนะครับนะคือถ้าเด็กคนไหนเผลอยืนหรือเดินเนี่ยก็ปรับฟาวนะครับนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะคลานนะครับเราก็ไม่ได้ชอบแข่งขันนะครับแต่ก็อ้าวภรรยาผมก็บอกเนี่ยมีคนชวนมาสมัครก็สมัครซะหน่อยก็ไปคานดูนะครับปรากฏว่าชนะนะครับคือมันมีแบ่งเป็นรอบๆนะครับเราก็ไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยเพราะเราไม่ได้กะไปแข่งใช่ไหมครับบ้านอื่นนี่เตรียมไปเต็มเลยเตรียมทั้งลูกกุ๋งกิ๋งเขย่านะครับตุ๊กตาตัวโปรดหมอนหมีนะครับอะไรก็ได้ที่เด็กจะคลานเข้ามาหาผมก็ไม่ได้เตรียมอะไรพี่น้องเห็นภาพไหมผมมีขวดน้ำขวดเดียวเองนะครับคือดูแล้วเป็นทีมที่ไม่เตรียมความพร้อมเลยนะฮะแล้วแต่ช่วงนั้นพอดีลูกสาวผมชอบขวดน้ำพวกนี้ที่มันเย็นๆอะไรเงี้ยผมก็โอเคเอาขวดน้ำนี้ไปล่อก็แล้วกันอันนี้รอบแรกนะครับปรากฏมาริชนะนะครับไอตอนที่เราไม่คิดว่าเออเราจะแข่งอะไรเงี้ยเอาชนะซะงั้นเอาแข่งก็แล้วกันนะครับก็เลยเข้าไปรอบชิงในรอบชิงลูกสาวผมจริงๆคานช้ามากนะครับเขาก็เดินชิวๆนะมาริเขาจะหน้านิ่งๆนะฮะคานชิวๆตอกแตกตอกแตกมาแต่ไม่เคยหยุดเลยเด็กคนอื่นนี่จะหยุดนะฮะผมก็อ้าวงานนี้มีโอกาสนะครับมีลุ้นนะที่จะชนะที่หนึ่งก็ผ่านไปที่รอบที่สองปรากฏว่ารอบที่สองเนี่ยมาริก็ต้องแข่งคานนะครับคู่กับเด็กอีกคนหนึ่งใส่ชุดเสือมาเลยนะครับหน้าเกรงขามมากก็คานแข่งกันนะครับผมก็ยืนข้างนั่งข้างๆแม่เขาเราก็อ้าวมารีมาเลยมันก็ขายมาได้ตอกแตกตอกแตกแล้วก็นำโด่งมาเลยนะครับนำโด่งมาเลยแล้วปรากฏว่าแม่เขางัดของใหม่ขึ้นมาครับเป็นลูกกระพวนอะไรก็ไม่รู้นะครับเขย่ากริ๊งมารีก็เลยหยุดนะครับชึบแล้วเด็กน้องเสือคนนั้นก็เลยผ่านมารีไปแล้วก็เข้าที่หนึ่งนะครับ เราก็เฮฮาสนุกกันใหญ่เลยนะครับแต่พี่น้องไอ้การแข่งคลานแบบเนี้ยมันจะมีของล่อลวงเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเด็กๆที่ชนะเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเด็กที่ใกล้ชิดกับพ่อใกล้ชิดกับแม่ว่าเขาไม่สนใจสิ่งล่อลวงอื่นๆที่ดึงดูดความสนใจของเขาไปพี่น้องครับชีวิตเราก็เป็นเหมือนกันพระเจ้าของเราเนี่ยอยากให้เราไว้ใจและเข้าหาพระองค์แบบตรงแนวเลยไม่ว่าพี่น้องจะคลานช้าคลานเร็วแต่ถ้าพี่น้องหยุดอยู่กับความกังวลใจหรือสิ่งล่อลวงข้างๆนะพี่น้องเริ่มเรียนเก่งขึ้นเมื่อก่อนเรียนไม่ค่อยเก่งนะครับอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วพระเจ้าช่วยเราเรียนเก่งขึ้นพระเจ้าที่เป็นพ่อก็เริ่มไม่ค่อยสำคัญแล้วเพราะเกรดที่โรงเรียนมอบให้สำคัญกว่าที่พ่อบอกรักเราถ้าพี่น้องเริ่มทำงานนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่เมื่อดีขึ้นปุ๊บตำแหน่งหน้าที่การงานความเป็นด็อกเตอร์ความเป็นหัวหน้างานก็บอกว่าใช่แล้วเราก็ไม่ต้องการพระเจ้าที่เป็นพ่อละเราก็มีประสิทธิภาพที่เราวางใจมากกว่าเราก็เหมือนเด็กๆที่แข่งคลานนั่นแหละครับพี่น้องเราก็จะหยุดแล้วก็อาจจะหลงทางไปก็ได้พี่น้องครับพระเจ้าเป็นพระบิดาที่รักเราพระเจ้าเป็นพระบิดาที่รู้จักเราดีที่สุดเพราะพระเยซูจึงสอนให้อธิษฐานกับพระเจ้าง่ายๆอธิษฐานโดยที่เราไม่ต้องคิดว่าคนอื่นพอใจเราแค่ไหนอธิษฐานโดยที่เราไม่ต้องคิดว่าเราต้องเพอร์ฟอร์มหรือแสดงออกว่าเรามีคุณค่ามากต่อหน้าพระองค์หรือไม่เพราะพระองค์ทรงรู้จักเราดีที่สุดและเราก็ไม่ต้องกังวลกังวายไปว่าชีวิตเรานั้นจะเป็นยังไงเพราะความมั่นใจของเราอยู่ที่พระเจ้านั้นรู้จักเรารู้จักเราและจะจัดเตรียมทุกอย่างที่เหมาะสมให้กับเราอันนี้เป็นความมั่นใจประการที่หนึ่งนะครับความมั่นใจที่สองที่เราจะมีต่อพระเจ้าผู้เป็นพ่อของเราก็คือเรามั่นใจว่าพระเจ้าเป็นพ่อที่รักเราเป็นพ่อที่รักเราพระธรรมมัทธิวบทที่7ข้อ11บอกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาปยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตนยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอแก่พระองค์พี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งมากขนาดเราที่เป็นคนบาปนะครับเรายังรู้จักที่จะมอบของดีให้กับลูกของเราแต่พระบิดาของเราที่ประเสริฐพระบิดาของเราที่สถิตอยู่ในสวรรค์นั้นมากยิ่งกว่าพ่อที่ดีที่สุดในโลกนี้ไม่รู้กี่เท่าพระองค์จะทรงประทานสิ่งดีให้กับเราแน่นอนพี่น้องครับนี่จึงเป็นความหวังใจของเรานี่จึงเป็นความที่เรามั่นใจในความดีงามของพระเจ้าพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่31ถึง32มีเหมือนเพลงที่ผู้นำนมัสการนำไปนะครับบอกว่าถ้าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา
ครจะขัดขวางเราได้พระองค์ผู้ไม่ทรงหวงพระบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือจะมีอะไรทำให้เราสงสัยในความรักของพระเจ้าอีกไหมครับในเมื่อพระเจ้าได้ทรงประทานพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ตายแทนเราพี่น้องครับมีสิ่งมากมายที่จะทำให้เราสงสัยในความรักของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรักของคนที่ไม่สมบูรณ์ที่ทำร้ายเราหรือการที่เราทำร้ายซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่อาจจะไม่แข็งแรงจะมีอะไรบ้างที่เราสงสัยในความรักของพระเจ้าแต่พี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้นำเรากลับมาในเรื่องที่สำคัญที่สุดคือพระเจ้าผู้ไม่หวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พ่อที่ไม่หวงลูกคนหนึ่งให้ลูกคนนี้มาตายแทนเราทุกคนเราจะยังสงสัยในความรักของพ่อคนนี้อีกหรือเราจะยังสงสัยในความรักของพ่อคนนี้อีกหรือและในท้ายช่วงท้ายของพระธรรมโรมบทที่8นะครับบอกว่าไม่มีอะไรเลยทั้งสิ่งที่เรามองเห็นและมองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นเทพผู้ครองศักดิ์เทพอิทธิเทพไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีอำนาจมากมายอะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ความตายก็ไม่มีอะไรทำให้เราขาดไปจากความรักของพระเจ้าได้เลยไม่มีเลยพี่น้องพูดไม่มีเลยไม่มีเลยพี่น้องไม่มีเลยพระเจ้าที่ไม่หวงพระบุตรองค์เดียวของพระองค์น่ะหรอจะไม่รักเราแต่หลายครั้งเราคาดหวังความรักของพระเจ้านั้นด้วยสายตาแบบโลกนี้เราคาดหวังว่าถ้าพระเจ้ารักเราพระองค์จะให้สิ่งที่เราต้องการเสมอพี่น้องครับหลายครอบครัวเลี้ยงลูกแล้วผิดพลาดก็เพราะเรื่องนี้เมื่อเราให้ทุกอย่างที่ลูกต้องการรับประกันได้เลยว่าลูกคนนี้โตมามีโอกาสที่จะเห็นแก่ตัวมีโอกาสที่จะเอาแต่ใจมีโอกาสที่จะเสียคนได้ถ้าเขาได้ทุกอย่างที่เขาต้องการในวันที่เขายังไม่พร้อมที่จะได้รับสิ่งเหล่านั้นพี่น้องครับพี่ว่าถ้าลูกของผม3ขวบ8นะครับพี่น้องเอาเงินให้เขาล้านหนึ่งเลยโอเคไหมฮะดีไหมครับดีถ้ามาให้ผมใช่ไหมครับแต่ถ้ามาริได้เงิน1ล้านบาทวันนี้พี่น้องว่าเขามีศักยภาพในการใช้เงิน1ล้านบาทไหมครับไม่มีเขาขอ20บาทก็พอเพื่อจอลลี่แบร์ที่เซเว่นนะครับแค่นั้นเองนั่นคือความสุขของเขาพี่น้องครับหลายครั้งเราคาดหวังความรักของพระเจ้าว่าใช่สิถ้าพงรักเราต้องให้สิ่งที่เราต้องการซึ่งนั้นไม่ใช่ความรักที่สมบูรณ์ให้เราเรียนรู้จากความรักของพระเจ้าและการเรียนรู้นั้นเราต้องวางใจและเชื่อมั่นในความรักที่พระเจ้ามีให้กับเราก่อนนะครับพระคัมภีร์ที่อธิบายถึงความรักของพระเจ้าที่เป็นพ่อนั้นชัดเจนอยู่ในอุปมาตอนหนึ่งก็คืออุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหายนะครับพี่น้องหลายท่านอาจจะเคยอ่านมาบ้างนะครับหรือฟังเทศนามาบ้างแต่ผมเล่าสั้นๆก็แล้วกันอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหายเนี่ยก็คือมีครอบครัวหนึ่งนะครับคุณพ่อเนี่ยมีลูกชาย2คนลูกชายคนโตเนี่ยเป็นคนเอาการเอางานนะครับแล้วก็ทำงานหนักเพื่อครอบครัวแต่ลูกคนเล็กก็เป็นเพลย์บอยเป็นคนที่ไม่เอาไหนนะครับแล้วก็ขอพ่อแบ่งมรดกก่อนที่พ่อจะเสียชีวิตในวัฒนธรรมเดิมของชาวยิวนั่นเองถ้าเราไปขอมรดกก่อนเลยนะครับมีความหมายคล้ายๆกับว่าแช่งพ่อให้เสียชีวิตไปเลยก็คือพ่อยังไม่เสียชีวิตเนี่ยแต่ขอมรดกก่อนก็คือบอกในเป็นนัยยะว่าพ่อเสียชีวิตได้แล้วนะครับแล้วเขาก็เอาเงินนี้ไปล้างผลาญนะครับเที่ยวผู้หญิงนะครับไปใช้ตามสบายเลยสุดท้ายชีวิตเขาตกต่ำลงต้องไปกินข้าวหมูนะครับกินข้าวหมูซึ่งหมูในสังคมยิวนี่ก็น่ารังเกียจสุดๆอยู่แล้วนะครับแล้วกินอาหารของหมูอีกสุดท้ายลูกคนนี้ก็ต้องกลับบ้านด้วยสภาพที่สะบักสะบอมสะบักสะบอมแต่สิ่งที่พ่อให้กับเขาก็คืออ้อมกอดนะครับพระคัมภีร์บันทึกว่าพ่อรอคอยเมื่อเห็นลูกเดินมาและมีนัยยะเหมือนพ่อเนี่ยรออยู่ทุกวันว่าเมื่อไหร่ลูกจะกลับมาและเมื่อลูกกลับมาแล้วสิ่งที่ลูกได้รับก็คืออ้อมกอดที่พ่อสวมกอดเขาพาเขาไปอาบน้ำนะครับแล้วก็มอบทุกอย่างที่จะเป็นศักดิ์ศรีของลูกชายกลับมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นเสื้อคลุมไม่ว่าจะเป็นแหวนแล้วก็งานปาร์ตี้ใหญ่ที่จะจัดขึ้นมาพ่อคนนี้วิ่งไม่รู้จักการมีฟอร์มเลยนะครับบางทีเราก็นึกว่าพ่อน่าจะตักเตือนสั่งสอนลูกสักหน่อยนะว่าลูกกลับมาแล้วอย่าทำตัวแบบนี้อีกนะ
แต่เราไม่เจอท่าทีแบบนั้นในพ่อที่พระเยซูคริสต์ทรงอธิบายเลยพ่อเป็นพระบิดาพ่อเป็นพ่อที่โอบกอดลูกในการกลับเข้ามาที่บ้านและพระเจ้าต้องการทำแบบนี้กับเราด้วยเราวางใจในความรักของพระเจ้าไหมไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าเราจะหลงทางออกจากบ้านของพระเจ้าเป็นนานแค่ไหนก็ตามไม่ว่าเราจะคิดว่าพระองค์จะรักเราไหมและให้อภัยเราไหมให้พระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้บอกว่าไม่มีอะไรเลยทำให้เราขาดไปจากความรักของพระเจ้าได้ไม่มีถ้าพี่น้องคิดว่าพ่อในโลกนี้เคยทำไม่ดีกับเราเคยทำให้เราเจ็บใจพี่น้องครับอย่าให้ภาพพจน์ของพ่อในโลกนี้มาบิดเบือนภาพพจน์ของพระเจ้าที่เป็นพ่อที่สมบูรณ์แบบที่รักเราที่รักเราจริงๆประการสุดท้ายนะครับพระธรรมตอนนี้ยังเปิดเผยว่าให้เรามั่นใจในพระเจ้าที่เป็นพระบิดาของทุกสรรพสิ่งถ้าพี่น้องอ่านพระธรรมตอนนี้ดีๆเนี่ยพี่น้องจะเจอคำที่เป็นพหูพจน์นะครับในบทที่5ข้อ43ถึง48บอกว่าท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ่งกล่าวว่าจงรักเพื่อนบ้านของท่านและเกลียดชังศัตรูของท่านแต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อคนที่ข่มเหงพวกท่านเพื่อว่าพวกท่านจะเป็นบุตรของพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นส่องสว่างแก่คนดีและคนชั่วเสมอกันและให้ฝนตกแก่คนชอบธรรมและคนอธรรมเพราะว่าถ้าท่านรักคนที่รักแต่คนที่รักท่านพวกท่านจะได้รับบำเหน็จอะไรพวกคนเก็บภาษีก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือถ้าพวกท่านทักทายแต่พี่น้องของตนเท่านั้นท่านได้ทำอะไรพิเศษยิ่งกว่าคนอื่นๆพวกต่างชาติก็ทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือเพราะฉะนั้นพวกท่านจงเป็นคนดีพร้อมเหมือนอย่างที่พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงดีพร้อมพระเจ้าไม่ได้เป็นพระบิดาหรือเป็นพระเจ้าของแค่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งพระเจ้าไม่ได้เป็นพระบิดาของคนที่ชอบธรรมหรือคนที่ดีพอที่จะเป็นลูกของพระเจ้าแต่พระธรรมตอนนี้พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์นั้นส่องสว่างเท่ากันแก่คนดีและคนไม่ดีพระเจ้าทรงให้ฝนของพระองค์นั้นตกแก่คนดีและคนชั่วเป็นไงครับเสมอกันนะถ้าฝนตกไม่ใช่ว่าบ้านคริสเตียนเปียกอยู่บ้านเดียวบ้านคนไม่เป็นคริสเตียนไม่เปียกถ้าแดดออกไม่ใช่ว่าคริสเตียนได้รับประโยชน์คนไม่เป็นคริสเตียนไม่ได้ประโยชน์ไม่ใช่ครับพี่น้องพระเจ้าเป็นพระบิดาของทุกสรรพสิ่งพระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าของศาสนาที่เราต้องเข้ามาในฟอร์มที่ถูกต้องเราจึงได้รับพระคุณของพระองค์แต่พระเจ้าประทานพระคุณให้กับมนุษย์ทั้งโลกนี้ให้กับทุกสรรพสิ่งในโลกนี้เพราะพระเจ้าเป็นพระบิดาพระเจ้าเป็นพ่อของทุกสรรพสิ่งพระเจ้าเป็นพระบิดาของทั้งคนดีและคนบาปพระเจ้าเป็นพระบิดาของคนในทุกศาสนาอยู่ที่ว่าเรารู้จักพ่อคนนี้หรือเปล่าเรารู้จักพ่อคนนี้หรือเปล่าตอนผมรับเชื่อนะครับผมเนี่ยจริงเป็นคริสเตียนเจเนเรชั่นที่3แล้วนะครับโอ้โหเก่าแก่ครับคือคุณปู่ผมเป็นคริสเตียนนะฮะมาจากประเทศจีนนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็โอเคแล้วก็มีครอบครัวที่เรียกว่าเป็นครอบครัวคริสเตียนนะครับแต่ผมเนี่ยก็ค่อยๆเติบโตขึ้นในโบสถ์นะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องพระเจ้านะครับผมก็ไต่ลำดับชั้นมาเรื่อยๆนะฮะวันคริสต์มาสก็เริ่มจากเป็นพระกุมารเยซูก่อนนะฮะแล้วก็มาเป็นแกะนะครับแล้วพอโตขึ้นก็เริ่มเป็นวัวนะครับแล้วก็เริ่มเป็นคนแล้วก็เริ่มไต่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับพอเป็นคนที่เริ่มแสดงได้ซับซ้อนหน่อยก็เป็นดาวิดนะครับสู้กับโกลิอัทนะครับผมก็เติบโตมาในโบสถ์แบบนี้นะครับพี่น้องแต่พอผมอายุสัก13 14เนี่ยผมเริ่มเรื่องพระเจ้าไม่ค่อยเมคเซนส์แล้วนะคนที่เชื่อพระเจ้าเนี่ยอ่อนแอนะครับพี่น้องมีอะไรก็อธิษฐานนะทำเองไม่เป็นหรือไงนะแล้วผมก็รู้สึกว่าระวีวรศึกษาตอนเด็กนะครับผมก็เบื่อสติ๊กเกอร์แล้วนะไอ้ที่มาติดอกผมเนี่ยผมเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับผมก็ต้องการมีตัวตนที่อื่นมากกว่าที่โบสถ์ผมก็ไม่ค่อยไปโบสถ์ละผมก็ค่อยๆหายไปแล้วผมก็เริ่มเป๋เลยครับพี่น้องผมอาจจะไม่เท่าคุณพ่อติ๊กนะครับแต่ว่าก็เกเรใช้ได้เลยครับ
วันอาทิตย์ก็พยายามบอกพ่อว่าเราต้องไปเรียนพิเศษแต่ก็ไม่ไปนะครับเราก็ไปเที่ยวเตะกับเพื่อนๆนะดื่มเหล้ากันเที่ยวกันเฮฮาแล้วผมค่อยๆออกจากทางพระเจ้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนผมเวลาผมอธิษฐานผมเอ๊ะผมอธิษฐานกับใครเนี่ยผมอธิษฐานแล้วพระเจ้าจะฟังไหมแต่ผมก็งั้นก็เลิกอธิษฐานก็แล้วกันพอชีวิตผมก็เอาอยู่นะครับชีวิตผมก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องให้พระเจ้าช่วยเท่าไหร่เรียนก็โอเคบ้านผมก็ไม่ซีเรียสเรื่องเรียนด้วยเรียนตกเรียนหล่นก็เฮฮากันนะครับก็ไม่ค่อยเรียนหนังสือจนวันนึงเนี่ยสักอายุประมาณ 17-18 เนี่ยมันไปกันใหญ่แล้วครับพี่น้องแล้วครอบครัวก็เสียใจหลายเรื่องที่ผมทำผมก็ไปการประชุมของที่ประชุมหนึ่งนะครับแล้วเราก็เริ่มอธิษฐานผมจำได้นักเทศน์นี่เทศได้มันมากเลยนะครับเทศแล้วก็ว่าพวกเราเยอะเลยนะครับพวกลูกหลานคริสเตียนเนี่ยไม่กลับใจใหม่โอ้ยผมก็แหมลุงท่านนี้เทศแรงเหลือเกินนะฮะแต่ว่าผมที่เป็นวัยรุ่นตอนนั้นผมก็แต่ลุงเขาพูดจริงนะคือเรื่องราวของพระเจ้ามันเป็นอย่างเงี้ยและเรื่องราวในที่ผมเรียนตอนเด็กมามันก็เริ่มเข้าใจผมก็เลยเริ่มนั่งลงอธิษฐานกับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าครับผมต้องการพระองค์แล้วผมได้ยินเสียงพระเจ้าบอกว่าอ๋องกลับบ้านได้ละกลับบ้านได้ละผมงงเลยนะครับผมหลอนหรือเปล่าเนี่ยหรือผมอะไรก็ไม่รู้นะครับผมกลับบ้านได้แล้วผมก็เลยเดินเข้าไปบอกโอเคงั้นผมเชื่อวางใจพระองค์และชีวิตผมก็เปลี่ยนไปเลยนะครับเปลี่ยนไปแล้วผมก็เข้าใจว่าพระเจ้าต้องการจากผมแค่นี้แหละคือกลับมาหาพระองค์พี่น้องครับวันนี้พระเจ้าอาจจะเรียกพี่น้องก็ได้นะครับถ้าพี่น้องยังไม่มั่นใจในความรักของพระเจ้าพี่น้องยังไม่มั่นใจว่าพ่อคนนี้จะเวลคัมต้อนรับเรากลับบ้านหรือเปล่าอย่าให้เสียงอื่นดังไปกว่าเสียงของพระเจ้าเลยครับพี่น้องพระองค์ต้องการต้อนรับเรากลับบ้านประการสุดอาการอีกประการหนึ่งนะครับคือเมื่อเรามีพระเจ้าที่เป็นพ่อและคำศัพท์ที่อยู่ในตอนนี้คือใช้คำว่าพวกเราพระคัมภีร์บอกว่าขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ไม่ใช่แก่เราคนเดียวนะพี่น้องแต่พวกข้าพระองค์พวกข้าพระองค์ก็หมายความว่าต่อไปนี้เมื่อเรามีพ่อคนเดียวกันแล้วเราทั้งหมดจึงเป็นพี่น้องกันพี่น้องกันเพราะเรามีพ่อคนเดียวกันพระคัมภีร์จึงพูดสิ่งที่ซีเรียสขึ้นมาก็คือถ้าเราไม่ได้ยกบาปผิดให้กับพี่น้องของเราพระเจ้าก็จะไม่ยกบาปผิดให้กับเราเช่นกันพระมีตอนนี้ไม่ได้บอกว่าการให้อภัยผู้อื่นนั้นเป็นเงื่อนไขในการที่เราได้รับความรอดจากพระเจ้านะครับแต่หมายความว่าเราไม่สามารถได้มองได้ว่าพระคุณของพระเจ้านั้นมีให้กับฉันแค่คนเดียวไม่ใช่แต่พระคุณพระเจ้านั้นทำให้เรามานั่งอยู่ที่นี่ร่วมกันในยุคสมัยที่เราพยายามจะเป็นกลุ่มคนที่เลือกคนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเราอยากจะเลือกใช่ไหมครับเราอยู่ในสังคมที่เรียกว่าคัสตอมไมซ์นะครับคือเราอยากได้ทุกอย่างที่เหมาะสมกับเราคนเดียวเราก็อยากได้กลุ่มคนที่ใกล้เคียงกับเรามีแวลูเดียวกับเราเรียนใกล้เคียงเดียวกับเราเวลาเราไปขับรถไปในลานจอดรถเราก็ต้องการเราก็มีที่จอดรถเฉพาะของคนบางกลุ่มนะแม้ถ้าผมเปิดโบสถ์เองได้นะครับผมก็อยากเปิดโบสถ์รับเฉพาะแฟนบอลอาร์เซนอลนะครับเราจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันในเช้าวันอาทิตย์นะครับเมื่อคืนผมแพ้แมนยูนะครับคือเราอยากจะได้คนที่เหมือนเราที่เราชอบเท่านั้นเองมาอยู่เป็นครอบครัวเราอันนั้นหมายความว่าเราต้องการพระคุณของพระเจ้าเฉพาะเราพวกเราเท่านั้นผมมีพี่สาว2คนนะครับอยู่ที่บ้านนะครับแล้วถ้าผมเลือกได้นะครับผมจะไม่ยอมมีพี่สาว2คนเด็ดขาดเลยนะครับพี่น้องเพราะมันเหมือนมีแม่3คนนะครับตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยมีแม่คนเดียวก็จะแย่แล้วนะครับพี่น้องแต่พอมีพี่สาวอีกเนี่ยมีคนมายุ่งกับผมเยอะเหลือเกินนะครับกลับบ้านกี่โมงแต่งตัวยังไงเรียนเป็นยังไงผมเบื่อมากเลยนะครับถ้าผมเลือกได้ผมจะไม่ยอมเป็นลูกชายคนเล็กเลยผมจะเป็นผู้ชายคนโตนะครับแล้วก็ใช้น้องๆทุกคนตามอํานาจของผมนะครับแต่ผมเลือกไม่ได้จริงมั้ยพี่น้องผมเกิดมาผมก็เป็นอย่างเงี้ยและแทนที่เราจะคิดว่าทําไมเราต้องเกิดมาเป็นแบบนี้หน้าที่ของเราก็คืองั้นเรารักพวกเขาในแบบที่เราเป็นดีกว่าเราอยู่ในครอบครัวนี้ครับพี่น้องเราไม่ได้เลือกคนที่มาอยู่ข้างๆเรานะครับพี่น้องเราไม่ได้เลือกว่าใช่แล้วแกควรจะอยู่ที่นี่เธอควรจะอยู่ที่นี่เธอไม่ควรอยู่ไม่ใช่เลยพี่น้องพระคุณของพระเจ้านำเรามารวมกันพระคุณของพระเจ้านำเรามาแล้วไม่ว่าเราจะเป็นที่ใครก็ตาม
ไม่ว่าสังคมอื่นจะบอกเราว่าเราไม่ควรอยู่ในที่ไหนก็ตามคริสตจักรเป็นที่ของพวกท่านคริสตจักรเป็นครอบครัวของพระเจ้าที่จะรวมพวกเราที่เป็นลูกๆเข้ามาอยู่ร่วมกันในพระธรรมกิจการนะครับพระธรรมกิจการบทที่2เนี่ยมีการตอบสนองต่อชุมชนใหม่แบบนี้และพวกเขาทำบางอย่างด้วยกันที่มันเป็นเรื่องปกติในวันนี้นะครับแต่เป็นเรื่องพิเศษมากเมื่อ 2,000 ปีก่อนคือพวกเขากินข้าวด้วยกันกินข้าวด้วยกัน 2,000 ปีก่อนทำไมถึงอัศจรรย์ครับทำไมถึงเรื่องเป็นเรื่องประหลาดเพราะไม่เคยมีมาก่อนที่เจ้านายกินข้าวกับทาสไม่มีมาก่อนที่ผู้ชายกินข้าวกับผู้หญิงไม่มีมาก่อนที่คนต่างชาติกินข้าวกับคนยิวไม่มีมาก่อนที่คนรวยกินข้าวกับคนจนไม่มีแต่เมื่อพระกิตติคุณของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชุมชนนั้นชุมชนนั้นจึงเป็นครอบครัวใหม่ชุมชนนั้นจึงเป็นชุมชนที่ต้อนรับทุกคนเข้ามาและพวกเขาเริ่มกินข้าวด้วยกันคนที่มีมากกว่าเริ่มดูแลคนที่มีน้อยกว่าเรารู้จักให้รู้จักรับและเราเติบโตขึ้นในฐานะของครอบครัวของพระเจ้าที่ต้อนรับและพระคุณของพระเจ้านั้นมีสำหรับเราทุกคนมันพี่น้องครับนี่เป็นพระกิตติคุณของพระเจ้าเปิดเผยชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่เป็นพ่อของเราพระองค์ทรงรู้จักเราดีที่สุดเราจึงจะไม่ต้องพยายามเป็นใครบางคนต่อหน้าพระองค์เลยไม่จำเป็นเลยพระองค์เป็นพ่อที่รักเราที่สุดให้เราวางใจในความรักของพระเจ้าสิครับและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของพวกเราทุกคนอย่าคิดว่าพระเจ้าเป็นพ่อของเราแค่เพียงคนเดียวแต่พระเจ้าเป็นพ่อของครอบครัวใหม่นี้และให้เรามองพี่น้องที่อยู่ต่อหน้าเราด้วยสายตาแบบนี้ว่าใช่แล้วโดยพระคุณของพระเจ้าพวกเราอยู่ที่นี่เป็นพี่น้องกันให้เราร่วมอธิษฐานนะครับขอเชิญทีมนมัสการขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ